เรื่องกวนอิมไม่ไม่ในสมัยราชวงศ์ซ่งในภาคเหนืออัครมหาเสนาบดีซือฟ่านจงเย็นเป็นคนอำเภอเจียงซูอายุ2 ขวบเขาก็สูญเสียบิดาไปทำให้มารดาต้องแต่งงานใหม่เพราะเขาเติบโตขึ้นจึงรู้ความเป็นจริงจงเย็นร้องไห้เสียใจและได้จากมารดาไปอาศัยอยู่ที่วัดร่ำเรียนอย่างหนักด้วยเหตุนี้ทำให้เขาได้ปลูกเหตุปัจจัยอันเป็นกุศลได้ยินได้ฟังพระธรรมมาตั้งแต่เล็กรักษาศีลมุมานะให้กำลังใจตัวเองมีความตั้งใจแน่วแน่ที่อยากจะเป็นข้าราชการในภายหน้าเลื่อมใสศรัทธาในพุทธศาสนาปิติยินดีในการทำกุศลให้ทานแก่สาธารณชนอย่างมากมายเมื่อโตขึ้นเขาได้เป็นข้าราชการแล้วจึงสร้างวัดอารามให้ความเคารพต่อหมู่สงฆ์ทั้งหลายและยังให้ประชาชนหันมาศรัทธาในพระรัตนตรัยให้ความเคารพอย่างสูงต่อพระพุทธศาสนาเขาได้สืบทราบมาว่ามารดาของเขานั้นได้เสียชีวิตไปแล้วคืนหนึ่งมารดาของเขาได้มาเข้าฝันเขาว่าตอนนี้แม่ตายแล้วได้ไปอยู่ในภูมิผีได้รับความทุกข์มากแม่ขอให้ลูกช่วยไปเชิญพระธรรมาจารย์ที่วัดซีเหียนซือมาสวดพระสูตรวัชระปัจญาแทนแม่ด้วยฟ่านจงเหียนมีความกตัญญูมากหลังจากตื่นจากฝันแล้วก็รีบไปที่วัดซีเหียนเชิญพระธรรมาจารย์7 รูปให้ช่วยสวดท่องวัชระปัจญาสูตรแทนมารดาท่านคณะพระได้สวดไปถึงเวลากลางวันที่เป็นเวลาถวายของบูชาพระพุทธะในที่นั้นได้มีพระธรรมาจารย์รูปหนึ่งยกข้าวถวายยกอาหารเจถวายบูชาแล้ววางบนโต๊ะและมองดูคณะพระที่กำลังสวดอยู่พักหนึ่งแล้วก็เดินออกไปตอนค่ำวันนั้นฟ่านจงเยียนก็ได้ฝันเห็นมารดาของเขาแต่งกายเป็นเทพธิดามาบอกเขาว่าลูกเอ๋ยครั้งนี้ที่ลูกได้ไปเชิญพระจากวัดซีเหียนมาสวดวัชระปรัชญาสูตรนั้นกุศลมากมายอัศจรรย์เหลือเกินเหตุเพราะลูกมีใจกตัญญูอย่างจริงใจแม่จึงได้รับความกรุณาจากพระกวนอิมโพธิสัตว์ที่ได้นิรมานกายมาสวดท่องวัชระปรัชญาสูตรครึ่งวรรคให้กับแม่ด้วยด้วยมูลเหตุแห่งความกตัญญูแม่จึงได้ไปเกิดยังภูมิสวรรค์เมื่อตื่นจากฝันฟ่านจงเยียนก็รีบไปที่วัดซีเหียนเชิญคณะพระธรรมาจารย์ที่ได้มาสวดวัชระปัจญาสูตรเมื่อวานนี้เพื่อคารวะขอบพระคุณต่อหน้าทุกท่านเมื่อคณะพระมาถึงที่ห้องรับแขกแล้วฟ่านจงเย็นได้กล่าวว่าขอบพระคุณพระธรรมาจารย์ทุกท่านและสอบถามเหตุการณ์เมื่อวานนี้ว่าพระธรรมาจารย์ท่านไหนที่สวดครึ่งวรรคคณะพระธรรมาจารย์มองหน้ากันแล้วพูดว่าหาไม่ได้ผู้อัตมาภาพสวดเต็มวรรคไม่มีผู้ใดที่จะสวดแค่ครึ่งวรรคบังเอิญขณะนั้นในโรงครัวกำลังประกอบอาหารมีพระธรรมาจารย์รูปหนึ่งได้เดินผ่านมาพอดีได้พูดประโยคหนึ่งขึ้นมาว่าเมื่อวานนั้นเป็นเราเองเราไปถวายข้าวถวายผักอาหารมองดูพวกพระสวดวัชระปัจญาสูตรเรายืนอยู่ด้านข้างมองดูครึ่งวรรคฟ่านจงเย็นจึงรู้ว่าพระธรรมาจารย์รูปนี้คือพระกวนอิมโพธิสัตว์นิรมานกายมาเขาจึงรีบคุกเข่าลงไปคำนับด้วยความเคารพพระธรรมาจารย์รูปนั้นด้านหนึ่งสายหน้าพระธรรมาจารย์รูปนั้นได้แต่พูดว่าไม่ไม่ไม่แล้วก็ลอยขึ้นสู่ท้องฟ้าไปฟ่านจงเย็นจึงได้เอาเงินเดือนของเขาบริจาคสร้างอารามพระกวนอิมโพธิสัตว์ห้องกวนอิมไม่ไม่ถวายเป็นพุทธบูชาซึ่งปัจจุบันตั้งอยู่ที่วัดซีเหียนเมืองซูโจ
แปลถวายเป็นพุทธบูชาโดยอีจูหลินไม่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 กวนอิมสวดครึ่งวรรคกวนอิมอยู่ทุกหนแห่งคนบ้าอาจเป็นกวนอิมใจที่บ้านั้นมองไม่เห็นกวนอิมแท้พระสูตรครึ่งวรรคเปลี่ยนดวงจิตไปตลอดกาลข้อมูลจากค้นธรรมใต้ร่มไผ่ม่วงNamo Amida Phật